เติ้ลตะวันแจงแทนตั้มวิชยะยงอดีตดาราอักษรหยอดหลอกเงินผู้หญิงเติ้ลตะวันแจงแทนหลังตั้มวิชยะโดนโยงข่าวอดีตดาราอักษรหยอดหลอกเงินผู้หญิงเข้าใจคนเมาเอาสนุกลั่นด่าได้แต่อย่าแรงเผยคุณแม่ดวงดาวแข็งแกร่งวันที่31สิงหาคม65ที่ลานพิคเนตช่อง 7HD เติ้ลตะวันจารุจินดาผู้จัดคนเก่งให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานบวงสรวงละครฮักหลายไมล์เลดี้ค่ายมงคลดีถึงข่าวที่ตั้มวิชยะพี่ชายโดนโยงข่าวเมาอดีตดาราอักษรหยอดตระกูลบันเทิงปัดทินเดอร์จีบสาวจนคบหาแถมคบซ้อนแล้วหลอกเงินถามถึงข่าวอดีตดาราอักษรหยอดคบซ้อนและหลอกเงินผู้หญิงแล้วคนโยงมาถึงตั้มวิชยะพี่ชายของเราจริงๆแล้วก็เห็นข่าวนี้ครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงในครอบครัวเลยดีกว่าแต่เราก็คุยกันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะว่าเราเติบโตมาบนเส้นทางนี้ผ่านมาแล้วร่วม20ปีเจอมาหมดแล้วทุกแบบทุกอย่างแต่ก็ต้องเข้าใจว่าพี่ชายผมเพิ่งแต่งงานแล้วเขาก็มีสมาชิกใหม่มาในครอบครัวบางทีเขาอาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้รวมถึงพี่ตั้มเองก็ซีเรียสเรื่องคอมเมนต์ที่มาว่าถึงครอบครัวแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในจุดที่เราเป็นคนของประชาชนซึ่งคนของประชาชนก็เหมือนงานศิลปะบางทีก็มีคนวิจารณ์ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็อยากให้อยู่ในขอบและเขตอีกอย่างจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่พอมันมีจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็เอามาเมาส์กันอันนี้ก็พอเข้าใจได้แจงแทนพี่ชายเลยได้ไหมว่าไม่ใช่คนในข่าวแน่นอนถ้าบอกว่าเป็นอักษรหยอดแล้วไปเล่นแอบอะไรเนี่ยแล้วแอบไปฟาดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่พอบอกว่าไปยืมเงินด้วยนี่มันไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าผมกับพี่เนี่ยพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ร้องเพลงปกติพี่เขาเป็นสายเปย์ผมด้วยซ้ำแล้วแอบเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าแอบอะไรซึ่งตัวเราเองมั่นใจเลยว่าไม่ใช่พี่ชายเราแน่นอนพอบอกว่าแอบไปยืมเงินเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าใช่แล้วทางครอบครัวจะมีการฟ้องร้องอะไรไหมเพราะเห็นทางภรรยาของตั้มขู่จะฟ้องอันนี้ผมไม่ทราบเลยอาจจะต้องถามเขาเพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นคอมเมนต์แรงขนาดไหนแล้วทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงขนาดไหนเพราะว่าตัวเขาเองก็ทำธุรกิจคนละแบบเขาทำธุรกิจขายของแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีเรื่องที่พูดแล้วมันพาดพิงและทำให้เสื่อมเสียความเชื่อถือตรงนี้ก็ถือเป็นความเสียหายครับแต่ส่วนตัวผมทำงานในอาชีพของสายบันเทิงเราอยู่กับการที่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์หรือเอาเราไปพูดได้เพราะเราถือว่าเป็นคนสาธารณะก็ด่าได้แต่อย่าแรงมากหัวเราะพี่ตั้มเครียดไหมผมว่าเขาเครียดนะแต่ว่าเขาเป็นคนปล่อยวางได้เร็วครับแล้วก็เห็นที่เขาออกมาโพสต์แวบๆว่าเขาไม่อยากจะมีเรื่องอะไรอย่างนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งปีนี้พี่ตั้มโดนมรสุมข่าวเยอะเลยก่อนหน้านั้นมีอดีตดาราคนหนึ่งออกมาโพสต์แฉคนก็โยงมาถึงพี่ตั้มเช่นกันสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจพี่ชายผมนะครับว่ามันมีเรื่องลึกกว่านี้แหละแต่เขาไม่พูดเพราะเขาไม่อยากให้ใครเสียหายเลยแล้วเขาก็มักจะไม่เป็นไรด่ากูได้ต่อย่าด่ากูแรงอะไรประมาณนี้ทีนี้อะไรก็ได้ด่าเราได้แต่พอมันพาดพิงมาถึงครอบครัวหรือคนที่เรารักอย่างผมเองถ้าเกิดผมโดนด่าแล้วมาด่าลูกสาวผมด้วยอันนี้ผมก็ไม่ยอมอะไรก็ได้อย่าแตะครอบครัวเรื่องนี้มีผลกระทบอะไรกับครอบครัวเราเยอะไหมเอาจริงๆนะครับคือครอบครัวไม่เชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่าคนที่ทำขึ้นมาหรือคนที่พยายามจะให้เป็นผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดไม่ได้สนใจเอาจริงๆอ่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเพจเองก็ดีหรือว่าคนที่คอมเมนต์ที่พยายามจะโยงมาเข้าเรื่องก็ไม่รู้ว่าเจตนายังไงแต่ว่าถ้าเกิดมีเจตนาไม่ดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาควรจะได้รับบทเรียนหรือเปล่าพี่ชายผมจะทำอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยตัวเราเป็นห่วงความรู้สึกคุณแม่ดาวดวงดาวจารุจินดาด้วยไหมโอ้ยแม่แข็งแกร่งครับแม่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วอะครับแล้วก็เรารู้ดีว่าคนในครอบครัวเราเป็นยังไงเราถูกสอนมาแบบไหนเพราะว่าแม้กระทั่งเราทำธุรกิจหลายอย่างแล้วมันล้มไปโดยที่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเลยด้วยซ้ำก็ได้เรายังรับผิดชอบเลยเป็นหนี้หลายล้านเรายังชดใช้โดยที่เราก็ก้มหน้าก้มตาทำไปทั้งที่บางทีมันไม่ใช่ความรับผิดชอบเราเลยก้อยโต้ดราม่าวิ่งการกุศลแจงชัดปมค่าสมัคร 3,500 โวยถูกบิดเบือนไม่ใช่บริจาค100ก้อยรัชวินโต้ดราม่าวิ่งการกุศลแจงชัดปมค่าสมัคร 3,500 แต่บริจาค100เดียวโวยถูกบิดเบือนข้อมูลทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดจากกรณีเพจ Facebook แชร์เรื่องราวงานวิ่งการกุศลเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันที่จัดโดยดาราสาวก้อยรัชวินพร้อมอ้างว่าเก็บค่าสมัครสูงถึง 3,500 บาทแต่กลับบริจาคให้มูลนิธิเพียงแค่100บาทจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลล่าสุดเพจ Facebook ราชวินเจอร์นี่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงระบุว่ามีเพจให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการสมัครวิ่งงานและเงินบริจาคของการจัดกิจกรรมนี้ทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดก้อยเลยขออนุญาตชี้แจงทางนี้นะคะสำหรับการสมัครวิ่งแบบปกติเราจะมีแพ็กเกจให้นักวิ่งเลือกระยะทาง 5K 10K และ 21K ราคาแต่ละระยะจะไม่เหมือนกันค่ะดูได้จากรูปที่แนบไปและทุกหนึ่งการสมัครจะบริจาค100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมในส่วนของบัตรการกุศลค่าสมัครทั้งหมด 3,599 บาทจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเป็นจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยบัตรการกุศลนี้เราจัดทำขึ้นสำหรับนักวิ่งที่อยากร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี 100%แล้วยังได้มาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมกับได้รับของที่ระลึกพิเศษในงานนี้ได้แก่เสื้อวิ่งลายเอสเตอร์บันนี่กล่องเครื่องสำอางพร้อมเซตเครื่องสำอางบรัดอายชาโดลิปบาล์มสร้อยคอแทนเหรียญที่ระลึกได้รับหลังเข้าเส้นชัยและซื้อฟินิชเชอร์ได้รับหลังเข้าเส้นชัยซึ่งเป็นของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นและนักวิ่งจะได้รับใบเสร็จลดหย่อนเพื่อนำไปหักภาษี1เท่าค่าในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงานในครั้งนี้ก้อยไม่สบายใจที่มีการลงข้อมูลบิดเบือนความจริงและเกิดการแชร์ในโซเชียลจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพจที่เป็นสื่อเลยอยากขอรบกวนให้ทุกคนอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินอะไรนะคะและขอขอบพระคุณทุกคนที่สมัครมาวิ่งด้วยกันรวมถึงทีมผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้We'll be right back.